สวัสดีครับผมนายรวิภาสภูแสงนะครับนักวิชาการโสตทัศนศึกษาจากศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับวันนี้ผมจะแนะนำการเลือกใช้ไมโครโฟนรวมถึงข้อดีและข้อเสียของไมค์ชนิดต่างๆนะครับซึ่งในการผลิตสื่อการสอนด้วยตัวเองของอาจารย์จะต้องใช้ไมโครโฟนเป็นหลักนะครับไมค์ประเภทที่1คือไมค์บิวอินอยู่ในโน้ตบุ๊กนะครับซึ่งโน้ตบุ๊กของอาจารย์ทุกท่านจะมีไมค์อยู่แล้วนะครับสามารถใช้งานได้ทันทีข้อดีคือง่ายและสะดวกนะครับไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมข้อเสียคืออาจารย์ไม่สามารถควบคุมคุณภาพของเสียงได้รวมถึงระยะห่างระหว่างการพูดและไมค์นะครับส่วนไมค์ประเภทที่2นะครับคือ small talk นะครับก็คือว่าเวลาอาจารย์ซื้อโทรศัพท์มือถือนะครับเขาจะแถมสายหูฟังสาย small talk มาซึ่งสามารถใช้งานได้กับการผลิตสื่อการสอนการบันทึกเสียงได้เหมือนกันนะครับข้อดีนะครับคือง่ายและสะดวกระยะห่างของไมค์กับปากจะอยู่คงที่นะครับเวลาอาจารย์ใช้งานแต่ข้อเสียคือการจะเอาออกมาใช้งานมันจะพันกันอย่างนี้นะครับและเวลาสายขาดซึ่งอาจารย์จะไม่สามารถรู้ได้ว่ามันขาดเส้นไหนนะครับนอกจากว่าเสร็จงานแล้วอาจารย์ถึงจะทราบซึ่งนั่นเป็นข้อเสียที่ค่อนข้างอันตรายนะครับไมค์ประเภทต่อมานะครับเรียกว่าไมค์แยกครับเป็นไมค์ USB ก็คือว่าหาซื้อได้ตามท้องตลาดโดยทั่วไปนะครับข้อดีคือง่ายครับให้คุณภาพเสียงที่ดีสามารถปรับองศาของไมค์ได้นะครับเคลื่อนย้ายทำให้อาจารย์สะดวกในการปรับคุณภาพเสียงนะครับข้อเสียคือพกพาลำบากถ้าบางรุ่นอาจจะน้ำหนักมากถ้าจะพกพาไปข้างนอกตรงหัวไมค์ค่อนข้างบอบบางอาจจะเกิดความเสียหายได้ง่ายนะครับไมค์อีกประเภทนึงนะครับก็คือไมค์ USB ที่มีคุณภาพสูงขึ้นนะครับข้อดีคือให้คุณภาพเสียงที่ดีสามารถรับเสียงได้รอบทิศทางนะครับปรับการรับเสียงได้ปรับโทนเสียงได้นะครับข้อเสียนะครับขนาดหนักขึ้นใหญ่ขึ้นและราคาสูงขึ้นครับอีกประเภทสุดท้ายนะครับเป็นไมค์ที่ใช้ในระดับมืออาชีพนะครับเป็นซาวการ์ดและไมค์แยกนะครับข้อดีก็คือให้คุณภาพเสียงที่ดีมากสามารถปรับโทนเสียงได้เปลี่ยนเฉพาะไมค์นะครับก็ได้นะครับแต่ข้อเสียคือมีราคาสูงควรจะติดตั้งอย่างถาวรนะครับณเบื้องต้นสิ่งที่อยากให้แนะนำนะครับอาจารย์ควรจะใช้ไมค์แยกไม่ควรใช้ไมค์ที่ติดตัวจากโน้ตบุ๊กนะครับอย่างน้อยควรจะเป็นไมค์แยกที่หาซื้อได้ตามท้องตลาดทีนี้เดี๋ยวเรามาดูคุณภาพของเสียงของไมค์แต่ละประเภทนะครับว่าเสียงที่ออกมาจะเป็นอย่างไรนะครับเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการเลือกใช้ของอาจารย์นะครับประเภทที่1คือไมค์บิวอินที่ติดอยู่ในโน้ตบุ๊กนะครับข้อดีก็คือสามารถเปิดใช้งานได้ทันทีนะครับคุณภาพเสียงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในกรณีที่ระยะห่างระหว่างไมค์และโน้ตบุ๊กประมาณนี้นะครับ1 2 3มหาวิทยาลัยขอนแก่นสวัสดีครับไมค์ประเภทที่2นะครับคือไมค์ small talk นะครับคุณภาพเสียงก็จะประมาณแบบนี้นะครับทดสอบครับ1 2 3มหาวิทยาลัยขอนแก่นสวัสดีครับไมค์ประเภทที่3นะครับคือไมค์ USB นะครับเป็นไมค์แยกแบบนี้นะครับสังเกตได้ว่าคุณภาพเสียงจะเริ่มแตกต่างอย่างชัดเจนนะครับคุณภาพเสียงนะครับ1 2 3มหาวิทยาลัยขอนแก่นสวัสดีครับข้อควรระวังนะครับไม่ควรเข้าใกล้มากเกินไปเสียงจะพีคนะครับหรือถ้าไกลเกินไปก็อาจจะทำให้เสียงไม่ชัดเจนนะครับแต่ถ้าเราตั้งได้ระดับแล้วคุณภาพเสียงจะค่อนข้างดีและแตกต่างจากไมค์สายและไมค์บิวอินอย่างชัดเจนนะครับและไมค์อีกประเภทนึงนะครับก็คือเป็นไมค์ USB ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นมาอีกนะครับแต่ก็มีราคาที่สูงขึ้นข้อดีคือมีลูกเล่นนะครับในการปรับองศาในการรับเสียงของไมค์นะครับโทนเสียงก็จะประมาณนี้นะครับ1 2 3มหาวิทยาลัยขอนแก่นสวัสดีครับและไมค์ประเภทสุดท้ายนะครับก็คือไมค์ที่เป็นซาวด์การ์ดเป็นกล่องแยกแบบนี้นะครับคุณภาพเสียงนะครับสังเกตว่าคุณภาพเสียงจะค่อนข้างดีนะครับแต่มีข้อจำกัดก็คือการตั้งค่าต้องตั้งค่าให้เรียบร้อยลงตัวตั้งแต่ต้นนะครับและถ้าสังเกตว่าถ้าผมขยับสายหรือขยับไมค์นะครับมันจะมีอาจจะมีเสียงที่เพี้ยนไปหรือสายนะครับไม่หลุดหลวมหรือไม่แน่นนะครับซึ่งก็เป็นการติดตั้งที่ค่อนข้างทำให้เกิดความยุ่งยากพอสมควรแต่คุณภาพเสียงที่ออกมาสามารถปรับได้อย่างอิสระนะครับจะสังเกตได้ว่าไมค์แต่ละประเภทก็มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันนะครับอยู่ที่ว่าการเลือกใช้งานของอาจารย์ถ้าเครื่องมือในการทำงานของอาจารย์มีความพร้อมนะครับก็สามารถทำให้ทำงานได้สนุกขึ้นและมีความมั่นใจในผลงานนะครับ